สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่6เมษายน2567ก็มาใจตลาดเย็นเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรไปเป็นกับข้าวนะคะเราเบื่ออาหารมากเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะได้อะไรนะคะไปชมกันเลยนะคะไปเลยค่ะเข้ามาข้างในนะคะจะเป็นมังช่องนะกล่องละ20 บาทมังช่องมาดูกล่องห้าร้อยก็ได้อ้าวของง่ายนะคะมังช่องปลาดุกนาบ่ยายนะตัวเท่าไหร่กันนะนาโลละ100 ละ 104เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้อะไรขนมแป้งเดี๋ยวเราไปดูว่าอะไรจะได้อะไรไปเป็นกับข้าววันนี้นะคะไปดูก่อนเราจำได้ว่าปลาหมึกนะคะเชียวโอ้ยเชียวเนี่ยเอาไปเลยปลาผสมนะคะปลาผสมค่ะมันเดิมเอา20 บาทประตูนะลูกประตูด้วยลูกประตูด้วยไม่ใช่ไม่ทานปลาอะไรคะโอ้ยโอ้ยใหญ่มองไม่เห็นชอบปลาหกสาบไปขึ้นบ้านทางเขาหกตัวเยอะๆใส่ตัวลูกใส่ตัวแต่หอยตัวร้อนมากสนิมร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยถ่ายงานไม่ได้เลยค่ะถัดไปนั้นเราได้ปลาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นคัตเตอร์บนเมนูอ๋อจังแม่บันทึกขอบคุณเราไปต่อนะคะเราได้ปลาแล้วจะได้ไปดูว่าเราจะได้อะไรไปกับข้าวเย็นนะปลาทูไม่อ่ะปลาทูจ้า20 บาทเลยพี่20-25เลยจ้าเราไปกินน้ำนะเพื่อนมีน้ำกระเชียดอ่ะหวานมากเลยหวานแล้วแซ่บไปแล้วปากก่อนแซ่บแล้วนะปากดื่มน้ำไปเชียบแล้วก็ไปต่อนะคะเดี๋ยวก็ไปดูว่าจะได้อะไร
ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเลยนะคะผักดองเขาคอนเฟิร์มจะกินปลานิลตามใจคนกินวันนี้หาทางเดินแล้วก็เดินฝั่งนี้ปลานิลไม่สวยสงสัยต้องไปเอาที่เดิมนะเดือนนี้ก็คือเข่ง35 ตัวแล้ว35สวยมากเลยได้สิสวยมากเลยก็คือสวยมากเลย30 45เนี่ยปลาทูสวยแต่เขาจะกินเขากินปลานิลเขากินปลานิลนะคะเราไปดูก่อนสั่งแล้วนะคะไล่สดไล่สดไล่สดหน่อยมะนาวหน่อยไล่เม็ดขายได้ยังพวกกันไหมคะสวัสดีค่ะน้ำเงี้ยนนี่เหมือนมากเลยนี่นะคะมีกุ้งถาดละ100 2ถาดละ80นะสวยด้วยเนี่ยสวยน้ำไปบุกชั้นนี้60บาทนะจ๊ะก็ซิวขายยังไงยายขาหมูข้าวสำเร็จรูปนะคะไอ้นั้นเพื่อนเราไปข้าวกันนะคะเราไปดูข้างในจะไปหาเรื่องข้าวแล้วหมดเลยแล้วเลือดตลาดเราได้ปลาดุกนานะคะวันนี้คงปลาดุกนาแท้เลยนะลูกนะ1 กิโลนะคะโลละ80 บาทก็ดีเลยเอาไปต้มผักกิ้วนะคะนี่คือบรรยากาศในตลาดนะคะก็ไม่เอาปลานิลเขาให้เอาปลานิลแต่เราไม่เอาปลานิลละเพราะเราไม่กินปลานิลละแค่เคี่ยวลูกไม่บ้างค่ะเออเนี่ยเผื่อเขาอยากทอดของเพื่อนเราก็ได้ปลาดุกนะคะเนี่ยเราซื้อปลาอันนี้ปลาช่อนอันนั้นปลาดุกนะคะกำลังทำให้อยู่นะคะก็วันนี้กินปลาดุกแล้วกันนะคะปลาดุกนานะคะแล้วก็มาจ่ายตลาดกับข้าววันนี้ก็เป็นเมนูเย็นของเรานะคะตอนนี้ช่วงตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะมาจ่ายกับข้าวเย็นนะคะทุกๆวันนะคะในตลาดสุรินทร์นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนที่ท่านก็คงจะสุขใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากเกิดภาพประกันใดต้องกราบขอโทษภัยผู้ที่ได้สิ่งไปนะคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะพอมาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งแฟนไลน์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องทองเรซิสต์ได้ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมองที่มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ